สวัสดีครับผมคุยจากช่องดูดีนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายวิดีโอมุมโดรนทริปนะครับด้วยโทรศัพท์มือถือนี่นะครับไปดูกันทำยังไงตอนนี้เราอยู่ที่ห้วยดึงเท่านะครับอยู่กับน้องแกะและอะไรตรงนั้นหอคอยกังหันนะครับสวิตเซอร์แลนด์โอเคถ่ายยังไงไปดูกันก่อนอื่นก็มาดูอุปกรณ์นะครับเพราะว่ามันจะต้องสูงๆยาวๆใช่ไหมอันแรกก็จะเป็นอันนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันยาวสุดได้ประมาณนี้ครับผมรู้สึกว่าสำหรับผมเนี่ยมันสั้นไปสำหรับมุมโดนนะนี่อันนี้คือด้ามต่อสำหรับลูกกิ้งทาสีบ้านนะครับมาดูกันว่ามันยาวแค่ไหนอันนี้ร้อยกว่าบาทครับ170บาทยาวมากผมว่าน่าจะใช้ได้เลยเพราะว่าที่เนี่ยเขาห้ามบินโดรนนะครับเป็นเขตห้ามบินแต่เราอยากได้มุมที่มันเหมือนกับบินนะโดยที่เราก็ไม่ผิดกฎนะครับคือห้ามเอาโดรนมาบินเราก็ไม่ใช้นะเพราะว่าเราใช้เป็นโทรศัพท์มือถือแทนไปกระบองของคงว้าวัยรุ่นทำอะไรอ่ะผมทำอุปกรณ์ครับไม่ได้เสพนะครับอันนี้เขาเรียกว่านิตโต้นะครับทำไมถึงใช้นิตโต้ครับเพราะว่ากระดาษกาวเนี่ยมันจะทำให้ของที่เราแปะไปเนี่ยเป็นคราบกาวแต่เนี้ยมันไม่ทิ้งคราบกาวไว้นะครับเรียบร้อยแล้วครับไปจะไปอยู่ตรงชั้น2ครับตรงต่างที่มันเปิดตรงนี้โอเคพร้อมไปไปจะเป็นโดรนแบบบินแบบโคจรนะครับเองเล่นทายากอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูคนรับกันทำการบินโดรนทริปอย่างเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยก็เป็นไงบ้างครับเพจหลังจากได้ไปลองบินโดรนด้วยมือถือเอ้ยก็โอเคนะครับใช้ได้อยู่ก็เหมาะสำหรับคนที่ไปสถานที่ที่เขาไม่ให้บินโดรนคือที่ห้ามบินห้ามบินที่บินไม่ได้จริงๆครับหรือว่าคนที่ไม่มีโดรนนะอยากได้มุมนี้ก็ใช้ได้เลยใช้เลยโอเคคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าHehehehe